ถูกเหมือนกันครับว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วมาเลเซียจะเอายังไงแบบไหนนะฮะโอ้เสิร์ฟพลิกเน็ตมาสวยคะแนนนี้สำหรับจอร์จเอ็นคาร์โรทีม B เซตแรกนั้นเกาหลีใต้นะฮะเอาชนะมาเลเซียไปขาดเลยครับ 21-13 1-0เสิร์ฟอีกครั้งนึงพลิกตะข่ายเหมือนเดิมกฤษณพงษ์ยังเปิดได้อยู่โอ้โหและอัศวินทายกลูกนี้เร็วเลยให้อนุวัฒน์ชัยชนะดูภาพช้านะฮะกฤษณพงษ์เปิดได้ปั๊บอัศวินครับยกเร็วไปหัวเสาให้กับทางอนุวัฒน์ฟิลิปปินส์ยังจัดระเบียบในเกมรับยังไม่ได้เลยโอ้เสิร์ฟหนักมาลูกนี้ต้องย้อนครับนายจะเสิร์ฟเข้าข้อแล้วทีจอร์จอิงคาร์โร่นั้นต้องไปว่ากันทีม4แน่ฮะโอ้แล้วกลับมาคราวนี้กฤษณพงษ์นันทโพธิ์เองก็ยังเสิร์ฟได้ดีฮะเข้าใจตะกร้อ3คนแล้วเสิร์ฟในระยะที่มันใกล้ตะข่ายมากกว่าเดิมมากกว่าตะกร้อ4คนเนี่ยทำให้เสิร์ฟได้เนียนมากขึ้นเนี่ยครับเป็นแต้นะครับมันลูกกลับมาได้ก็ฝึกซ้อมอาจจะมองว่ากฤษณพงษ์เองก็เสิร์ฟปกติแต่ว่าไม่เห็นในวันนี้ต้องบอกว่าเสิร์ฟได้ดีผิดหูผิดตาเลยครับคือปกติก็เป็นคนที่เสิร์ฟได้ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้เสิร์ฟผิดพลาดเสิร์ฟติดน้อยมากอาจจะเป็นด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเกมที่คู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามเองก็ไม่ได้ชื่อชั้นที่จะมาสร้างปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจอะไรมากเปิดไม่ดีนะฮะแต่ยังยกให้อนุวัฒน์แก้ไขได้อาครับเป็นโอกาสของฟิลิปปินส์บูโลเขาเปลี่ยนมาหยอดอนุวัฒน์ล้นข้ามไปแล้วข่าวนี้เป็นท่านปานิวัฒน์ครับขอเล่นเองฮะและเป็นแต้มได้ด้วยครับดูกันใหม่แม่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจังหวะขึ้นเตะลูกหน้าตะข่ายของทางเบสเตอร์ปานิวัฒน์เสิร์ฟได้ดีขึ้นนะฮะเซตนี้คริสตินจอร์จอินคาร์โรดูนะครับเสิร์ฟผ่านมาได้น้ำหนักด้วยครับยกหนีบล็อกไปสวยนะซูโยทานักตะกร้อจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รางวัลนักกีฬาดีเด่นของพนักงานรัฐวิสาหกิจมาแล้วนะครับ3-5เสิร์ฟอีกทีมากคราวนี้เน้นเห็นว่าเสิร์ฟผ่านมาครั้งสองครั้งคราวนี้เน้นน้ำหนักครับติดนิดหนึ่งก็แน่นอนแล้วนะครับในทีม B ระหว่างเกาหลีใต้กับมาเลเซียต้องตัดสินกันในเซตที่ในทีม C จริงๆอ่ะเพราะว่าในทีม B นั้นเกาหลีใต้ก็ชนะไปอีกฮะ21-8โดยเกาหลีใต้เองก็เอาชนะมาเลเซียไป2เซตรวดในทีม B ครับวัดกันทีม C 6-4เดี๋ยวดูฮะว่าคู่ต่อสู้ของไทยในรอบชิงชนะเลิศทีมชุดชายนั้นจะเป็นใครกันแน่นะฮะระหว่างมาเลเซียกับเกาหลีใต้ทีม A มาเลเซียชนะไป 21-19 21-11แต่ว่าทีม B นั้นเกาหลีใต้ชนะ 21-13 แล้วก็ 21-8เหลือทีม4ตัดสินแล้วฮะเปิดสวยฮะปาดิวาสและบุลโลเองก็ขึ้นมาตัวสอดแต่ลูกแต่ลูกนี้ได้แน่นอนครับหนักด้วยและแม่นด้วยฮะดูอีกทีนึง9สั้นๆ29เท่านั้นนะครับแปลตัวสอดใต้ลูกแต่ลูกนี้ที่ยังเด็กอยู่เลยนะฮะนี่ดูครับสิวยังไม่ขึ้นเลยฮะหรือว่าใช้ครีมไม่ทราบ6 orเกมดีขึ้นนะครับฟิลิปปินส์6คะแนนเท่ากันอัศดินมาไล่ลูกจากหลังไปยกลูกให้กับทางอนุวัฒน์ชัยชนะได้น้ำหนักเป๊ะเลยฮะวัดระยะและชั่งน้ำหนักขาของตัวเองดีมากๆครับนี่เป็นเกมเสิร์ฟของทางฟิลิปปินส์นะ6-7เซตนี้ถือว่าทำแต้มไปสูสีมากมาทั้งจอร์จอินคาร์โร่ครับพยายามที่จะเสิร์ฟให้มันหนักนะแต่เหมือนจะเร่งวงเสิร์ฟตัวเองไปนิดนึงฮะเ
6ต่อ8ครับเสิร์ฟข้ามาคือสะพงต้องแก้ฮะอานุวัฒน์ชนะทำได้หรือเปล่าครับฟิลิปปินส์บุลโลแต่ติดบล็อกของอานุวัฒน์ซ้ำดาบ2เปิดครั้งแรกไม่ดีครับโอ้แต่ว่าเขายังแก้ไขได้อ่ะล้นข้ามไปก่อนครับบานิวาสเปิดนิ่งๆแล้วโอ้ยกเล่นเองครับแล้วหยอดสวยนี่ครับเรียกเสียงปรบมือจากนักเตะครอบทีมหญิงของฟิลิปปินส์ได้พรุ่งนี้จริงๆก็ต้องชมอัศรินุโยธานะครับ3จังหวะนี้ยังสามารถงัดกลับไปเพื่อซื้อบล็อกได้แต่ก็ต้องชมว่าบริวัสเองเขาก็ 8-7 แก้ไขได้เยี่ยมฮะคือยกลูกหนีบล็อกของอนุวัฒน์ชัยชนะไปสุดเสาเลยฮะกฤษณพงษ์เสิร์ฟเป็นแต้มของทีมไทยอีกครั้งนึงครับหนีไปเป็น9ต่อ7 8-7 โดนทีมอนุวัฒน์ใช่ครับจะชนะผมคนนี้ใจหยอดนะฮะใจหยอดแต่ว่าเบาหน่อยได้ A 9ต่อ8ตอนนี้เสิร์ฟปักลงไปเลยครับจอร์ดอินคาร์โรเปิดไม่ขึ้นมาเห็นในวันนี้นี่กฤษณพงษ์เสิร์ฟเนี่ยแต่กล้อ3คนนี่เสิร์ฟได้ดีจริงๆแต่ก็ต้องไปดูแหละครับว่าถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ใช่นักตะกร้อฟิลิปปินส์เป็นมาเลเซียหรือเป็นเกาหลีใต้จะได้ดีอย่างนี้หรือเปล่าชนะพงศ์เปิดลูกเสิร์ฟก็เยี่ยมฮะอัศรินยกมาให้สวยครับอนุวัฒน์ชัยชนะตัวสอดใต้ลูกดูครับตีลังกาแต่ลูกนี้ผ่านบล็อกของบุโรไปได้โอ้โหเหนือกับบล็อกเยอะเลย8ต่อ11เสิร์ฟหนักมากคริสโพเองก็ยังเปิดดีอัชดินโอ้โหยกมาลูกนี้กระตุกสั้นๆนะบล็อกไม่ต้องขึ้นนะไล่ขึ้นมายังไงก็ไม่ทันครับดูนะครับบุโรหยุดเลยฮะรู้ว่ามายังไงก็ไม่ทันแน่นอนอยู่ที่ว่าอนุวัฒน์จะพลาดหรือเปล่าถ้าอนุวัฒน์ไม่พลาดก็เป็นแต้มของไทยแล้วครับเพราะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาไล่บล็อกทันเลยครับเจ้าเล่ห์มากครับอัชดินวงนิทายกลูกให้อนุวัฒน์ชนะแต้มเมื่อสักครู่นี้ฮะครับอินคาร์โรเองก็เสียเสียครับ13ต่อ8เดี๋ยวมาดูกฤษณพงษ์เสิร์ฟชุดนี้ฮะ40 A เสิร์ฟเข้าหาตัวอินคาร์โรเปิดได้บานิวัสยกมาโอ้โหเนี่ยแบบถ้าเขามีจังหวะในการขึ้นทำหน้าจะขายแบบเน้นๆจูเชอร์บูโลเองก็ทำได้ดีนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอยู่ที่พื้นแตกรอในการเปิดลูกเสิร์ฟของไทยเราเนี่ยครับว่าจริงๆเขาจะสามารถเปิดลูกเสิร์ฟได้ดีขนาดไหนเสิร์ฟเสียเองครับกฤษณพงศ์10ต่อ13ฟิลิปปินส์ไล่มาเหลือ3แต้มถึงตรงนี้ก็ยังไม่แน่นะครับรอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่ายที่จะมีการถ่ายละสดให้ได้ชมกันตั้งแต่15นาฬิกาถึง17นาฬิกานั้นใครจะเจอกับใครมาเลเซียกับเกาหลีใต้ยังหาผู้ชนะไม่เจอนะเสมอกัน1ต่อ1ทีมครับทีสะพงเสิร์ฟยอดไปสวยนะครับแต้มมาสักครู่นี้ครับฟิลิปปินส์ตามอยู่10ต่อ14อินคารอบเปิดมานี่เสิร์ฟมานี่อัศรินครับโอ้โหมาเปิดนิ่งแล้วยกให้กับอนุวัฒน์เองก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าอนุวัฒน์เองหยอดแล้วไปติดบล็อกครับเนี่ยครับบีดได้หลังเท้าฮะที่จะมาตัวสอดแต่ลูกแต่แบบตีลังกาก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ฮะพยายามแก้ไขด้วยการดีดด้วยหลังเท้าไปติดบล็อกของคนนี้ครับจอชัวบุโลแต่คริสตินจอชินคาร์โรเองก็เสิร์ฟไม่ดีเสิร์ฟติดเน็ตเองครับสิบเอ็ดต่อสิบห้ายังได้เสิร์ฟอีกแต้มนึงครับเสิร์ฟเอส
น่าจะอยู่ระดับมัธยมศึกษาใช่ไหมครับเนี่ยจูชูบิโลดูยังเด็กแล้วก็หน้ายังใสครับต้องแก้เองครับนวัชชนะโอ้โหแล้วแก้ไขดีด้วยครับนี่ใส่เต็มวงเลยครับเนี่ยไม่ธรรมดาเตะฉีกแล้วลูกลงแดนหน้าด้วยกลับมาเป็นไทยได้เสิร์ฟฮะ16-11สามแต้มแต่ชุดนี้คือสนับพงคะแนนแรกหยอดและยังเข้าไม่ถึงเหมือนเดิมเนี่ยเลสเตอร์บริวาสเองก็เกรงนะฮะและกังวลลูกเสิร์ฟหนักของมิสนับพงเนี่ยครับลูกล่อหลุดชนเสิร์ฟหยอดไปหลายคะแนนนะคราวนี้จะเสิร์ฟหนักไม่ผ่านเน็ตฮะชนะเซตแรกไปแล้วและเซตสองก็นำพอสมควรนะลองเสิร์ฟเสี่ยงๆดูได้ฮะอิสระพงษ์ยัดไปที่เดิมบริวาสจึงเปิดได้แล้วยกมาสวยด้วยฮะนี่ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพื้นตะกร้อของฟิลิปปินส์ชุดนี้ดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่จะโชบุโลครับไล่ไปตัวสอดใต้ลูกแล้วหัวลูกนี้มีน้ำหนักใช้ได้เลยครับจอสเอ็นโครเสิร์ฟอีกทีเสิร์ฟหนักมากคือสัตว์พงเปิดสวยมากอาซินยกไม่สูงครับติดบล็อกนิดนึงแล้วเขามีการไล่กลับมาโอ้โหเปิดด้วยข้างขาด้านนอกครับอนุวัตแล้วหมุนตัวมาแล้วปาดลูกนี้ลงไปในของฟิลิปปินส์จนได้ครับเร่งจังหวะเข้ามาเล่นไปเร็วไปนิดนึงครับจอสเอ็นโครดูใหม่เขาเกี่ยวกลับมาแล้วดูครับอนุวัตชัยชนะนิ่งๆเลยฮะเปิดด้วยข้างเท้าด้านนอกดูช็อตนี้แล้วเดินสบายๆก่อนที่จะพลิกตัวเองกลับมาแล้วก็เหยียบลูกนี้ลงไปครับ13-18คราวนี้เสิร์ฟดีเหมือนกันครับจอชิงโคโร่14-18ครับคริสเตียนจอชิงโคโร่เสิร์ฟติดเสียไปเองครับชิงโครดิฉันวงเสิร์ฟมาเปิดไม่ดีแล้วครับต้องแก้แล้วเหมือนลูกจะลดยังเกี่ยวมาได้ฮะดิฉันพงศ์อนุวัฒน์ใช้ลูกศีรษะนี่แหละครับลงมาจนได้มาแต่ว่าจังหวะตัวสอดใต้ลูกเตะของก็เป็นแมตช์ไฟครับบริวัฒน์ยกมาให้แล้วบุลโลเตะมาดิฉันพงศ์เปิดจนได้แล้วอัศดินดีดชันแบ็กลูกนี้โอ้โหโดนแขนนะไปโดนแขนเจ้าเซงคาโร่เองก็ยอมรับครับว่าลูกนี้โดนแขนทีมไทยก็ชนะไปครับJust to know what you know.